إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายวะซียะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คำสั่งเสียบรรดาซอฮาบะห์ในทุกโอกาสก็คืออิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งต้องการจะเดินทางบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ซาวิดนีว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ขอพระองค์ขอท่านนบีให้เสบียงแก่ฉันหน่อยท่านนบีบอกกับเขาว่าซาวะดะกัลลอฮุตตักวาขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจ้ามีเสบียงด้วยกับความยำเกรงด้วยความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติเรากำลังอยู่ในช่วงที่จะเข้าสู่เดือนที่ทรงเกียรติเดือนที่เป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกมาให้กับเราเป็นเดือนที่มีเกียรติที่สุดดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชาวะยัคตารและผู้อิบานของเจ้าเนี่ยได้สร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็ทรงเลือกพระองค์ทรงเลือกเดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนที่มีเกียรติให้เป็นเดือนที่เรามีอามัลอิบาดะห์ให้เป็นเดือนที่มีการทำอิบาดะห์และความดีนั้นเพิ่มพูนให้เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดประตูนรกนั้นถูกปิดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีอยู่ในเดือนอื่นโดยเฉพาะเจาะจงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในเรื่องนี้ไว้ว่าอิซาดะคะละรอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุญญันนะห์วะกุลลิกัสอบวาบุนนารเวลาที่รอมฎอนได้มาถึงเนี่ยประตูสวรรค์จะถูกเปิดและประตูนรกจะถูกปิดพี่น้องฮะทุกเทศกาลรอมฎอนทุกครั้งที่รอมฎอนจะมาถึงเราจะได้ยินหะดีษบทนี้บางครั้งเราจะได้ยินจนกระทั่งว่าเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแต่ให้เราคิดอยู่เสมอว่านี่คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอย่างมากมายอัลเลาะห์ตะอาลาให้ประตูสวรรค์ถูกเปิดแล้วให้เราได้มีชีวิตในวันที่ประตูสวรรค์ถูกเปิดเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าเดือนรอมฎอนความดีอันมากมายจะเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตของเราวะกุลลิกัสอบวาบุนนารและประตูนรกเนี่ยได้ถูกปิดวะซุลซิลาติชยาตีนและบรรดาชัยฏอนนั้นก็ถูกพันธนาการได้ถูกล่ามโซ่เอาไว้หมายความว่าการทำงานของชัยฏอนเนี่ยมันจะไม่ได้ทำงานอย่างสะดวกเหมือนในช่วงเดือนอื่นนี่คือโอกาสที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้และในบางรายงานในบางสำนวนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาดะคะละรอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุรเราะห์มะห์เวลาที่เดือนรอมฎอนได้มาถึงเนี่ยประตูแห่งความเมตตาได้ถูกเปิดในบางรายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟุติฮัตอับวาบุสซะมาบรรดาประตูแห่งชั้นฟ้าต่างๆเนี่ยได้ถูกเปิดขึ้นหมายความว่าความดีงามที่ลงมาหาเราเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าแล้วเวลาที่ประตูแห่งความดีงามบนฟากฟ้าถูกประทานลงมาให้กับเราเนี่ยหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสในการที่จะเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีโอกาสในการที่จะทำอิบาดะห์ซึ่งเราไม่มีความรู้สึกในการที่ทำเหมือนอยู่ในเดือนรอมฎอนพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้เนี่ยว่าในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดประตูให้กับเราแล้วท่านนบียังกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์อีกว่าอินนะฮูกอดจาอากุมชะฮ์รุรอมฎอนในช่วงที่รอมฎอนกำลังเข้ามาเนี่ยท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าแท้จริงเดือนรอมฎอนได้กำลังมาหาพวกเจ้าแล้วคือในช่วงเวลาแบบนี้แหละเวลาที่เราใกล้จะเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยชะฮ์รุนยะจูดุลลอฮุบิฮิอะลาอิบาดิเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีความโปรดปรานมีการให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์วายันซิลุรเราะห์มะห์เป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานความเมตตาลงมาในเดือนนั้น
วยะฮุตตุลคอตอยาเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปวะยัสตะญีบุดดุอาเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการตอบรับการขอดุอาฟาอารุลลอฮะมินอัมฟุซิกุมคอยรอท่านนบีจึงได้บอกกับเราหลังจากที่ได้บอกกับเราถึงความประเสริฐในเดือนรอมฎอนว่าจงให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นความดีงามจากตัวของพวกเจ้าทั้งหลายหมายความว่าเป็นโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดประตูให้กับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนเนี่ยว่าเรามีความสามารถในการปฏิบัติดีในสิ่งเรื่องใดให้เรารีบปฏิบัติในเดือนนั้นฟะอารุลลอฮฺฟีอัมฟุซิกุมคอยรอจงให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นความดีงามในตัวของพวกเจ้าพี่น้องฮะมันคือโอกาสคือโอกาสที่เราจะได้แสดงให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นความเข้มแข็งของเราใครที่มีความสามารถในเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนมีร่างกายที่เพียบพร้อมในการทำการละหมาดทำอิบาดะห์จงขวนขวายโอกาสตรงนี้ใครที่มีความสามารถในการบริจาคในเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสที่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นว่าเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการบริจาคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นที่รู้กันของบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านนบีเนี่ยเดิมๆท่านก็ใจบุญอยู่แล้วและพอเวลารอมฎอนได้มาถึงเนี่ยท่านนบีก็มีความใจบุญเข้าไปใหญ่แล้วท่านนบียังบอกกับเราให้เราระวังอีกว่าฟะอินนัชชะกีมันฮุริมาฟีฮิเราะห์มะตุลลอฮ์แท้จริงคนที่เป็นคนที่ลำบากนั้นเนี่ยคือคนที่ถูกห้ามจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าใครก็ตามที่ไม่ฉกฉวยโอกาสใครก็ตามที่ไม่ใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนนี้เนี่ยในการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเขาเป็นคนที่ถูกห้ามจากความเมตตาจากของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องฮะอัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนรอมฎอนอีก2วันหรือ3วันที่จะถึงนี้เนี่ยแล้วพระองค์ก็ให้โอกาสเราในการเปิดประตูแห่งความเมตตาประตูแห่งชั้นฟ้าประตูแห่งการอภัยโทษประตูแห่งการทำความดีงามต่างๆประตูแห่งสวงสวรรค์ได้เปิดให้กับเราได้มีโอกาสในการปฏิบัติเพราะนั้นในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรูลิรุยะติฮิพวกเจ้าทั้งหลายจงถือศีลอดด้วยกับการเห็นเดือนและพวกเจ้าทั้งหลายก็จงสิ้นสุดเดือนแห่งการถือศีลอดเนี่ยก็ด้วยกับการเห็นเดือนอีกเช่นการฟินกุมมาอะลัยกุมฟักมิลุลอิดดะซะลาซีนถ้าหากว่ามีเมฆมาบดบังหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เห็นเดือนเนี่ยในตอนที่จะสิ้นสุดเดือนรอมฎอนก็ให้นับให้ครบ30วันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกกับเราไว้ในตอนแรกเริ่มในการเข้ารอมฎอนเนี่ยว่าลาตักดูมูรอมฎอนบิซอมียอมินวะลาบิยอมินพวกเจ้าทั้งหลายอย่าถือศีลอดก่อนเข้าเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นวันนึงหรือ2วันก็ตามหมายความว่าเราไม่ต้องถือศีลอดเผื่อเอาไว้คือวันอาทิตย์เนี่ยเราจะดูเดือนกันเราไม่ต้องถือศีลอดเผื่อว่าวันจันทร์ยังไงฉันก็ถือจะเห็นหรือไม่เห็นฉันก็จะถือบวชเป็นการเผื่อเอาไว้ไม่ต้องท่านนบีได้เตือนเราเอาไว้ว่าไม่ต้องถือศีลอดเผื่อวันหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องถือศีลอดเผื่อ2วันอิลลารอจุลุนกานะยะซูมุซอมะฮูฟันยะซุมยกเว้นคนที่เขาถือศีลอดเป็นประจำอยู่แล้วก็จงให้เขาถือศีลอดไปอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยเราดูเดือนกันในวันอาทิตย์ใครที่ถืออดเป็นประจำในวันจันทร์เป็นการถือศีลอดซุนนะก็ถือไปเป็นปกติในการถือศีลอดของเขาหมายความว่าไม่อนุญาตในการที่เราจะตั้งใจในการถือศีลอดเผื่อเอาไว้พี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในหะดีษกุดซีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ายะกูลุลลอฮุอัซซะวะจัลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเอาไว้ว่าเป็นการบอกให้เรารู้ถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับเราว่ากุลลุอะมะลิบนีอาดัมละฮูอัลฮะซะนะบิอัชริอัมซาลิฮาทุกการงานของบะนีอาดัมของมนุษย์เนี่ยของลูกหลานอาดัมเนี่ยเป็นของเขาแล้วก็ความดีนึงเนี่ยจะได้รับเป็น10เท่าอิลาซะบอมิอะดิฟไปจนถึง700เท่าอิลลัสซิยามฟะอินนะฮูลีวะอะนะอัจซีบิยกเว้นการถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยเป็นของฉันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะว่าเป็นของฉันแล้วฉันจะทำการตอบแทนเองยัตรุกุชะฮวะตะฮูวะตออามะฮูวะชะรอบะฮูมินอัจลีสาเหตุที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะตอบแทนเองเนี่ยเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยยัตรุกุชะฮวะตะฮูวะตออามะฮูวะชะรอบะฮูมินอัจลีเขาได้ยับยั้งชะฮวะของเขา
ยับยั้งอารมณ์ไฟต่ำของเขายับยั้งการทานอาหารยับยั้งการดื่มเครื่องดื่มเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกอีกว่าลิซซออิมิฟัรฮะตานสำหรับคนที่ถือศีลอดนั้นเขาจะมีความปิติยินดีอยู่2ครั้งฟัรฮะตุนอินดะฟิตริครั้งหนึ่งก็คือในตอนที่เขาละศีลอดวะฟัรฮะตุนอินดะลิกออิร็อบบิและครั้งหนึ่งก็คือในตอนที่เขาได้ไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละคอลูฟุฟะมิซซออิมอัตยับอินดัลลอฮิมินรีฮินมิสกและลมหายใจของคนที่หรือว่ากลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ากลิ่นของชมดเชียงซะอีกนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราในเวลาที่เดือนรอมฎอนได้มาถึงแล้วท่านนบียังได้บอกถึงภาคผลที่เราจะได้ในการถือศีลอดในโลกดุนยานี้เนี่ยว่าอัสซียามุจุนนะการถือศีลอดนั้นเป็นเกราะป้องกันป้องกันเราทั้งในการปฏิบัติในโลกดุนยาและเป็นการป้องกันเราทั้งในโลกอาคิเราะห์จากไฟนรกฟะอิซากานะยามุซอมิอะฮาดิกุมฟะลายัรฟุซวะลายัจฮัลแล้วเวลาที่ใครก็ตามได้ถือศีลอดเนี่ยเขาอย่าทำในสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารและอย่าทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความโง่แสดงถึงความไม่รู้ฟะอินซาบะฮูอะฮัดเอากอตะละฮูฟัลยะกุลอินนิมรุอุนซออิมแล้วถ้าหากว่ามีใครมาด่าเขามีใครมาตำหนิเขาก็ให้เขาบอกว่าฉันนั้นเป็นคนที่ถือศีลอดหมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราให้เรารู้ว่าการถือศีลอดนั้นเป็นเกราะป้องกันเราในการที่เราจะทำสิ่งไม่ดีในโลกดุนยาในการที่เราจะไปถกเถียงกับใครก็ตามเพราะเกราะป้องกันของเราก็คือว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเอาไว้ว่าเวลาที่มีใครมาชวนเราทะเลาะมาชวนเราเถียงมาชวนเราต่อว่าให้เราบอกกับเขาไปว่าอินนิมรุอุนซออิมแท้จริงฉันเนี่ยฉันเป็นคนที่กำลังถือศีลอดเพราะนั้นพี่น้องฮะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุมินผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอและคิดอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงตรวจสอบสอดส่องเราอยู่พระองค์ทรงเห็นเราพระองค์ทรงรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพราะนั้นเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสเราแล้วถ้าหากว่าเราไม่ฉกฉวยโอกาสในเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเปิดโอกาสให้กับเราเนี่ยถามว่าเราจะไปหาโอกาสในเดือนไหนพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกเน้นย้ำกับเราในเรื่องการถือศีลอดเนี่ยว่ามันคือมากกว่าการยับยั้งการกินการดื่มท่านนบีได้บอกว่าอิซาซุมตะฟัลยะซุมซัมอุกวะบะซอรุกวะลิซานุกะอานิลกะซิบวัลมะฮาริมท่านนบีได้บอกว่าเวลาที่เจ้าได้ถือศีลอดเนี่ยก็จงถือศีลอดก็จงยับยั้งการถือศีลอดคือการยับยั้งก็จงยับยั้งการฟังของเจ้าแล้วก็ยับยั้งสายตาของเจ้าแล้วก็ยับยั้งคำพูดของเจ้าจากการพูดโกหกแล้วจากการพูดสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามหมายความว่าเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าหูเราจะต้องได้ยินแต่สิ่งที่เป็นของฮาลาลและสายตาของเราต้องมองแต่สิ่งที่เป็นของฮาลาลและคำพูดของเราเนี่ยต้องออกห่างจากสิ่งที่เป็นการโกหกวะดะอะซัลญารแล้วก็จงละทิ้งการทำอันตรายกับผู้ที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงวัลยะกุลอะลัยกะวะกอรุนวัสกีนะและเจ้าจะต้องเป็นคนที่มีความสุขุมเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นคนที่มีความสงบวะลาตะจอัลยะมะฟิตริกะวะยะมะซอมิกซะวาและอย่าทำให้วันที่เจ้าไม่ถือศีลอดกับวันที่เจ้าถือศีลอดเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันพี่น้องฮะในคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าในเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าการถือศีลอดนั้นเนี่ยพระองค์จะทำการตอบแทนเองหมายความว่าการที่เราเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยมีมากขึ้นในเมื่อเราตั้งใจในการเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการถือศีลอดเนี่ยอย่าให้วันที่เราถือศีลอดกับวันที่เราไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันพี่น้องผู้มีเกียรติการถือศีลอดเป็นหนึ่งในโครงสร้างของอิสลามหมายความว่าเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษว่าบุนียันอิสลามุอะลาคอมส์อิสลามนั้นถูกวางโครงสร้างมาด้วยกับหลัก5ประการด้วยกันแล้ว1ใน5ประการนั้นก็คือการถือศีลอดพี่น้องทั้งหลายการถือศีลอดจะไปยับยั้งสิ่งไม่ดีการถือศีลอดนั้น
จะไปลบล้างบาปที่เราเคยทำผิดพลาดพังมาการถือศีลอดนั้นจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครก็ตามที่ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยมีเงื่อนไขว่าอีมานันวะฮติซาบันมีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคิดถึงภาคผลที่เขาจะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเวลาที่เราทำอิบาดะห์แล้วเราก็คิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเราในอิบาดะห์นั้นเนี่ยแน่นอนฮะเราก็จะมีความพยายามในการทำอิบาดะห์นั้นเนี่ยในการทำอิบาดะห์นั้นเนี่ยให้มันดีที่สุดท่านนบีได้บอกว่าใครถือศีลอดโดยที่มีอีมานและคิดคำนวณถึงภาคผลที่เขาจะได้เนี่ยกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิวะมันกอมะรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิและภาคผลในการละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนท่านนบีได้บอกต่อไปว่าวะมันกอมะรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันใครที่ละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนโดยที่มีอีมานและคิดถึงภาคผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเขากูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิเขาจะได้รับการอภัยโทษในสิ่งที่เขาได้ทำก่อนมาจากบาปต่างๆของพวกเขาพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมานำบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดในยามค่ำคืนที่เราเรียกกันว่าละหมาดตะรอวีห์และบรรดาซอฮาบะห์ในค่ำคืนแรกบรรดาซอฮาบะห์ออกมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาละหมาดด้วยในค่ำคืนที่2มีคนมากขึ้นในค่ำคืนที่3ซอฮาบะห์ก็มีมากขึ้นพอเวลาหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ออกมาละหมาดกับบรรดาซอฮาบะห์เวลาบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าทำไมท่านนบีไม่ออกมาละหมาดท่านนบีว่าอินนีอะคอฟุอันตุฟรอดอะลัยกุมศอลาตัลเลลท่านนบีได้บอกว่าฉันกลัวว่าการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยมันจะเป็นวาญิบสำหรับพวกเจ้าแล้วท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัฟฎอลุศอลาติลมัรฟีบัยติฮิอิลลัลมักตูบะห์การละหมาดของคนคนหนึ่งเนี่ยคือการละหมาดที่บ้านของเขานอกจากการละหมาดฟัรดูเท่านั้นที่ให้มาละหมาดที่มัสยิดแต่พอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วการกลัวการเป็นฟัรดูเนี่ยมันก็ได้หมดสิ้นไปแล้วหมายความว่าเราไม่ต้องกลัวการเป็นฟัรดูแล้วแล้วท่านนบีทำเป็นแบบอย่างให้เราดูว่าการละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะรอวีห์ละหมาดกันที่มัสยิดท่านอุมัรบินคอตตอบจึงได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์มารวมบรรดาซอฮาบะห์มาให้มาละหมาดกันที่มัสยิดโดยการให้อุบัยบินกะอ์เป็นอิหม่ามนำละหมาดและเขาก็ได้ละหมาดกันที่มัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายหนึ่งในอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนที่ให้เราปฏิบัติก็คือการละหมาดตะรอวีห์การละหมาดในยามค่ำคืนการละหมาดหลังจากละหมาดอิชาในยามค่ำคืนของเราแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดให้เราเป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยคือท่านนบีละหมาด11รอกอะฮ์ท่านหญิงอาอิชาห์ได้รายงานเอาไว้ในการละหมาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือ11รอกอะฮ์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าศอลาตุลเลลมัสนามัสนาการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นทีละ2ทีละ2แต่ในการรายงานที่อิงอาอิชาห์ได้บอกว่านางไม่เคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยเกินจาก11รอกอะฮ์แต่ตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านนบีไม่เคยละหมาดเกิน11รอกอะฮ์อาอิชาห์ได้รายงานในสิ่งที่นางได้เห็นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกเอาไว้ว่าละหมาดในยามค่ำคืนนั้นทีละ2ทีละ2หมายความว่าใครจะละหมาดทีละ11รอกอะฮ์ในยามค่ำคืนถือว่าประเสริฐที่สุดหรือในบางครั้งอาจจะละหมาด13รอกอะฮ์หรือว่าใครจะละหมาดมากกว่านั้นประตูแห่งการละหมาดนั้นถือว่าเป็นประตูที่เปิดกว้างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้แต่การยึดมั่นในคำสอนยึดมั่นในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้หรือว่าทําให้เราได้เห็นเอาไว้ในการละหมาด11รอกอะฮ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราได้อยู่มีชีวิตจนถึงเดือนรอมฎอนแล้วขอให้เรานั้นได้อยู่จนกระทั่งเดือนรอมฎอนนั้นสิ้นสุดลงแล้วขอให้เรานั้นได้ละหมาดในเดือนรอมฎอนแบบอีมานันวะฮติซาบันแบบที่มีอีมานแล้วก็หวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เราได้ละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนโดยหวังผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เรานั้นอยู่จนจบเดือนนี้และให้เราได้รับอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนและยังมีค่ำคืนที่มีความประเสริฐคือคืนละลาตุลกอดรขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราอยู่จนกระทั่งว่าเรามีโอกาสในการได้รับภาคผลในคืนละลาตุลกอดรที่มีความประเสริฐมากกว่า1,000เดือน
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفاراً.